ตอนนี้นะคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับใครๆก็พูดถึงโอลิมปิกกันแต่ว่ามันมีหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในโอลิมปิกแล้วคนไม่ได้แตะต้องถึงมองไปถึงเช่นสถิติใหม่ๆนี่ก็เกิดขึ้นนักกีฬาก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนำมาสู่การสร้างสถิติใหม่ๆอันสุดท้ายคือระบบการจัดการแต่อาจารย์ปีเตอร์การผลได้ข่าวว่าเขาไปเจอของใหม่มาอย่างในโอลิมปิกคืออะไรนะโค้ชโอลิมปิกเหรอโค้ชโอลิมปิกผมว่าโค้ชโอลิมปิกเนี่ยเป็นแปดโค้ชนี่ไม่ใช่ผู้ฝึกสอนนะครับเอาเป็นว่าผู้จัดการหรือทีมจัดการเบื้องหลังอ๋อยังเป็นคำว่าโค้ชอยู่ใช่ไหมใช่แต่ยังไงเพราะว่าผมยกตัวอย่างนะครับอย่างนักยกน้ำหนักไทยเนี่ยที่ขึ้นไปแล้วไม่สามารถจะทำอะไรได้เนื่องจากแขนเจ็บแล้วทำไมการจัดการไม่ดูแลกติกามันห้ามไปตะบี้ตะบันให้เขาแขนเจ็บจนกอดเราบอกกติกามันไม่มีเลยครับแต่ว่าถามว่าในสถานะนักจัดการหรือโค้ชหรือผู้ดูแลต้องดูแลประสิทธิภาพของนักกีฬาให้ดีก่อนหรือเปล่าครับและรู้ว่าจุดไหนเป็นจุดสำคัญการที่ปล่อยให้นักกีฬาเนี่ยนะฝึกซ้อมนะโดยการหวังผลการชนะให้เต็มที่โดยจะมีตะบันโดยที่ไม่รู้ว่าไม่เข้าใจถึงประสิทธิภาพของนักกีฬาตรงนั้นเป็นจุดหนึ่งนะที่ผมเห็นว่าแย่นะครับเรื่องที่สองนะครับการวางแผนระยะยาวโดยเฉพาะเนี่ยตอนนี้กลายเป็นเวชศาสตร์การกีฬาของประเทศไทยเนี่ยไปเน้นที่สมองซ้ายหมดเลยในขณะนะที่ทางต่างประเทศไปเน้นที่สมองขวาจะเห็นว่านักกีฬาของต่างประเทศนะครับจะมีคนคนหนึ่งที่สำคัญมากในทีมโค้ชเนี่ยเราเรียกว่านักจิตวิทยาอันนี้แบ่งไม่ว่าผู้ฝึกสอนเป็นเฉพาะของด้านไทยเท่านั้นไม่ใช่ผู้ฝึกสอนของทั้งหมดนะโดยเฉพาะเอาเป็นว่าผู้ฝึกสอนของเอเชียโดยซ้ำไปอย่าบอกว่าไทยเนี่ยสุดโต่งเลยแต่ว่าเอเชียตอนนี้ยังล้าหลังต่างประเทศมากโดยเฉพาะโลกตะวันตกนะเพราะโลกตะวันตกเนี่ยเขาเริ่มใช้นักจิตวิทยาเข้ามาเป็นเรื่องของโคชชิ่งด้วยแต่แบดก็ดียกน้ำหนักก็ดียิมนาสติกก็ดีนี่เอเชียกว่ากับหมดเลยนะโคชจะแย่หรอคุณดูประเทศไทยดีกว่ายังไงอ่ะนักยิงปืนมากี่สมัยแล้วทะเลาะกับผู้จัดการทีมก่อนแข่งมีการลากกลับมาจากกีฬาด้วยเอาสิคุณจอจานใช่ไหมเออใช่แล้วทีนี้ดูสิว่าในประเทศเดียวกันนะความเป็นหนึ่งเดียวของทีมยังไม่มีเลยแล้วจะไปชนะเขาได้ยังไงนั้นคือทีมหนึ่งทีมมันประกอบด้วยนักจัดการโค้ชและอื่นที่สำคัญและสำคัญว่าทุกคนเนี่ยจะต้องทำงานเป็นทางเดียวกันทีนี้หนึ่งของเราในขาดองค์ประกอบไม่ครบข้อสองยังขัดแย้งกันเองอีกยังไม่ได้เข้าใจอีกนะไม่ได้เข้าใจโดยเฉพาะเราไม่ได้เข้าใจคนสำคัญที่สุดคือนักกีฬาสบายใจยังครับนะสบายใจยังยังเลยถ้าให้เป็นโค้ชโอลิมปิกกีฬาประเภทหนึ่งอยากจะเป็นโค้ชกีฬาประเภทอะไรโปโลน้ำสิ